สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเนี่ยไปรีวิวแอปพลิเคชันแอปหนึ่งครับที่มีชื่อว่า UG Phone ที่จะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากและชีวิตจะง่ายขึ้นมากครับกับการเล่นเกมในการปล่อยบอทจอ24ชั่วโมงนั่นเองนะครับผมซึ่งอยู่ในระบบคลาวด์อยู่แล้วเนาะและหลายคนก็เคยใช้บริการไปแล้วนะครับและวันนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนนะครับไปทำการสมัครนะครับแล้วก็ไปทำการติดตั้งค่าต่างๆตั้งยังไงนะครับให้เราสามารถเล่นเกมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟนอกไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟไทยเซิร์ฟโกโบเซิร์ฟซีต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับทุกอย่างเลยทุกเกมนะครับเราจะทำยังไงให้สามารถเล่นได้แต่ต้องบอกอย่างนี้ครับผมในส่วนของ UG Phone เนี่ยถ้าใครจะเล่นเซิร์ฟนอกเนี่ยไม่จำเป็นต้องต่อ VPN นะครับต้องบอกไว้ก่อนคนที่เล่นโยกังอยู่แล้วนะครับผมคนที่เล่นโยกังของเซิร์ฟไต้หวันนะครับถ้าเราเช่า UG Phone เนี่ยเราไม่จำเป็นนะครับต้องทำการเชื่อมต่อ VPN เพราะว่าเซิร์ฟเวอร์นะครับของ UG Phone เนี่ยก็คือมีสิงคโปร์ให้เราเลือกนั่นเองนะครับเราก็สามารถเล่นได้เลยอย่างเช่นของผมนะครับเล่นโยกังของเซิร์ฟไต้หวันเนาะจอนี้นะครับผมก็อย่างที่บอกครับเราไม่จำเป็นต้องไปต่อ VPN อะไรเลยนะครับเพราะว่าโหลดเกมมาแล้วก็สามารถเข้าเล่นได้เลยและใครนะครับที่อยากจะลองในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันของทางโยกังนะครับก็สามารถนะดาวน์โหลด UG Phone ได้นะครับอ่ะเรามาดูกันครับว่าจากที่ผมเล่นนะครับ3จอเนี่ยไปทำการตั้งค่ายังไงนะครับผมแล้วก็เล่นยังไงและชีวิตเราเนี่ยสบายขึ้นมากขนาดไหนอย่างน้อยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับกับสปอนเซอร์ของ UG Phone วันนี้จะพาเพื่อนนะครับไปรีวิวว่าวิธีการเล่นติดตั้งกันยังไงโอเคเราไปดูกันครับจากโปรแกรมนะครับที่เราทำการสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปเข้ามานะครับผมเราจะเป็นแอปนี้เลยนะครับผมจะเป็นแอปนี้และตอนแรกเนี่ยเราจะยังไม่มีจอนะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นคาวโฟน1 2 3เนี่ย3จอเนี่ยเรายังไม่มีนะครับผมอันดับแรกเนี่ยก่อนที่เราจะมีนะครับเราเนี่ยจะต้องทำการนะครับไปสมัครแพ็กเกจก่อนนะครับผมหรือเราอยากจะเช่าฟรีไปก่อนก็ได้โดยกดแลกรับเครื่องทดสอบฟรีตรงนี้ครับตัวเนี่ยเขาจะมีชั่วโมงฟรีให้กับเราทดสอบนะครับคือ4ชั่วโมงนะครับผม4ชั่วโมงทุกID เลยนะครับจะทดสอบได้4ชั่วโมงครับก็คือเขาให้เราเช่าฟรี1จอ4ชั่วโมงประมาณนี้นะครับผมโอเคนะเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเอาเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเซิร์ฟเวอร์ไหนนะครับมันก็คือมือถือของเราแหละนะทุกคนนะมีฮ่องกงสิงคโปร์นะครับเยอรมนีอเมริกาก็มีนะครับผมแล้วแต่เราเนาะโอเคมันก็จะมีแพ็กเกจนะครับถ้าใครอยากจะเช่านะถ้าใครเล่นแล้วแบบว่าพอใจนะครับทำให้ชีวิตเรามันง่ายขึ้นจริงๆอ่ะก็มันจะมีแพ็กนะครับผมเรียกว่า UVIP นะครับกับ GVIP แล้วก็ GVIP 1 2แล้วก็ MVIP แล้วก็ SVIP นะครับซึ่งแพ็กเกจต่างๆเนี่ยสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็มีอยู่1ก็คือเรื่องของราคา2ก็คือความชัดของสภาพจอนะครับแล้วก็ความจุขนาดว่าเราจะลงได้กี่เกมประมาณนี้นะครับผมแต่ละจอเนาะแต่ละฟังก์ชันนะครับผมเอาล่ะฟังก์ชันแรกนะครับก็คือ Android 10เห็นไหมครับ3คอ3คอก็คือ CPU นะครับแล้วก็3 GB ก็คือ RAM นะครับ3 GB เนี่ยก็คือความจำนะครับความจำเครื่องถ้าเป็น GVIP นะครับก็จะยกระดับมาก็จะเป็น CPU 4คอนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ความจำเนี่ยทั้งหมดอยู่ที่64 GB ก็จะลงได้หลายเกมมากขึ้นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ GVIP 12นะครับก็คือ64 GB เหมือนกันก็4คอแรมเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4 GB นะครับแต่จะเป็น Android 12นะครับจะเป็นเวอร์ชันใหม่หน่อยนะครับผมตรงนี้นะแล้วก็ MVIP นะครับก็จะยกระดับความจำเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็น128 GB อันนี้เนี่ยโอ้โหลงได้เยอะเลยอันสุดท้ายนะครับ SVIP เนี่ย200 GB 8คอครับโคตรแรงนะครับผมไม่มีกระตุกไม่มีแลกหรอกนะครับผมขนาดนี้แล้วแรมเนี่ยทั้งหมดนะครับก็16 GBเน้นๆเลยนะครับใครที่ชอบแบบแรงๆไปเลยนะก็ประมาณนี้เอาล่ะถ้าผมให้ผมแนะนำนะผมแนะนำเป็น GVIP นะครับเนี่ยที่ผมเช่าอยู่นะครับก็คือ GVIP พอสมควรเลยนะครับเล่นได้ปกติเลยนะครับผมเอาไว้ปล่อยบอท24ชั่วโมงได้นะครับนี่นะก็สามารถเล่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเล่นเกมได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็สามารถเช่านะครับปล่อยบอท24ชั่วโมงได้เหมือนกันถ้าเราดู30วันปกติเราจะเช่าเป็นเดือนอยู่แล้วใช่มั้ยครับ1เดือนเนี่ยอยู่ที่ 10.99 ครับผมราคาไม่ได้แรงเลยนะครับพอดีเลยพอดีมากๆนะครับต่อจอนะต้องพูดอย่างนี้ครับผมต่อจอนะอุปกรณ์แต่ละจอนะครับเห็นไหมผมเช่านะครับ30วัน3จอ3จอครับก็จะเป็นประมาณนี้การกินแรมนะครับของเครื่องเนี่ยมันเยอะไหมไม่ได้เยอะครับเห็นไหมไม่ได้กินแรมอะไรเลยนะครับผม UG Phone นะนี่เห็นไหมไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมนี่ CPU 1% เองนะครับแล้วก็แรมเนี่ยอยู่ที่97เมก
กินโคตรน้อยอ่ะทุกคนการ์ดจอเนี่ยโอ้โหไม่ได้กินอะไรเลยนะครับผมถ้าเราดูการ์ดจอการ์ดจอเนี่ย 0% นะเห็นไหมก็อย่างที่บอกครับผมมันสะดวกมากๆนะครับในการที่เราจะเล่นเกมพวกนี้โยกังเนี่ยเปิดมาแล้วนะครับ13พฤศจิกายนเนี่ยใครไม่มี UG Phone นะตามช้านะผมบอกไว้ก่อนนะครับตามเพื่อนช้ามากถ้าเราจะไปเปิดในคอมเนี่ยหรือเปิดในมือถือเครื่องร้อนนะครับผมหรือเปิดในคอมเนี่ยโอ้โหบอกเลยนะครับทั้งค่าไฟค่าเน็ตนะอันนี้เนี่ยเราชอบระบบคลาวด์สบายครับผมเล่นในมือถือเนี่ยก็อารมณ์เดียวกันเลยนะครับมือถือเนี่ยถ้าเราเข้าแอปมาก็จะเป็นภาพแบบนี้เลยเราก็กดดูได้นะครับสมมุติว่าเราจะออกไปข้างนอกนะครับผมออกไปข้างนอกเนี่ยเราอยากจะเช็คตัวละครของเราว่ามันเก็บของได้ประมาณไหนเก็บอะไรได้บ้างนะครับอย่าเช็คในปั๊มโปรตทอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็กดแค่มือถือขึ้นมาแล้วก็มาดูที่แค่จอนะครับแล้วก็ปิดออกมันก็ฟาร์มต่อไปเรื่อยๆนะครับฟาร์มต่อไปเรื่อยๆของมันเลยนะครับก็คือมีคอมพิวเตอร์ในอากาศอ่ะคือให้กับเราเลยนะครับเราไม่จำเป็นต้องแบบว่าต้องไปสต็อปมันไม่จำเป็นต้องแบบว่าปล่อยบอดแล้วหยุดนะครับผมมันก็จะรันให้กับเราเองอัตโนมัตินะครับเราก็ตื่นเช้ามานะครับเราก็แค่เข้ามากดดูอยู่ที่ UG Phone ของเรานะครับก็ดูว่าตัวละครไปดึงไหนนะครับแค่มาเคลียร์ของอะไรออกทั้งหมดอย่างเช่นแร็กนาร็อกนะครับผมเห็นไหมเดี๋ยวแร็กนาร็อกเนี่ยผมก็ปล่อยอย่างนี้เลย UG Phone นะครับผมปิดออกอย่างนี้นะครับผมเห็นไหมผมจะปิดนะแล้วผมจะเปิดจอเดอะแร็กนาร็อกขึ้นมานะครับมันก็ทำงานปกติของมันเองนะครับมันก็ฟาร์มต่อปกติของมันเลยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำอะไรกับมันนะเราแค่ปิดจอออกนี่นะครับผมนะโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมใครที่อยากจะเล่นโยกังในวันที่13นะครับได้หลายจอแล้วคุ้มค่านะครับไม่ต้องเปลืองการ์ดจอไม่ต้องเปลืองค่าเน็ตค่าไฟนะก็อย่าลืมครับ UG Phone เนี่ยคุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับที่เล่นมานะแล้วก็สะดวกสบายชีวิตเนี่ยเปลี่ยนนะครับผมบอกเลยว่าชีวิตของเราเนี่ยสบายมากขึ้นนะครับเบลก็ทันชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะครับผมนี่นะปล่อยบอดแบบไม่ต้องเสียค่าไฟอ่ะทุกคนเนี่ยประมาณนี้เลยนะเราก็สามารถกดมาเล่นได้นะครับซึ่งผมเนี่ยอย่างที่บอกครับผมไม่ได้เข้าLD หรือว่า Blue Stack เลยนะผมไม่ได้เข้า Blue Stack เลยนะครับผมในการเล่นเกมเนี่ยผมเข้าใน UG Phone เลยเพราะว่ามันไม่กินสเปคนะครับไม่เปลืองการ์ดจอนะครับไม่ได้เปลืองค่าไฟอะไรทั้งนั้นเลยเราก็แค่นะครับผมเนี่ยผมก็จะไปปล่อยบอดอย่างนี้เลยนะครับผมเล่นนะปึ๊บเนี่ยปล่อยบอดนะปกติเราก็จะปล่อยบอดในแมปลับอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นอย่างนี้นะปุ๊บเราก็ไปปล่อยอย่างนี้นะครับแล้วก็หาตีเข้านี่หาตีเข้านะครับผมปุ๊บเราได้ตีเข้าแล้วเรียบร้อยแล้วก็ปล่อยเลยนะครับแล้วก็กดจอออกเนี่ยแล้วก็บริหารแต่ละจอไปเลยนะครับถ้าเราเล่นหลายจอนะยังไงเราก็ต้องเล่นหลายจออยู่แล้วนะครับเราต้องมีตัวรองตัวหลักนะครับเพื่อหาเหรียญตำรึงนะครับส่งเทรดให้กับตัวหลักเพื่อให้ตัวหลักเนี่ยมันไปไวมากขึ้นนะครับหรือติดขัดในเรื่องของการสมัครนะครับแพ็กเกจต่างๆเนี่ยก็อย่าลืมนะครับทักมาที่เพจได้นะครับผมเดี๋ยวจะแคปรูปนะครับแล้วก็แก้ปัญหาให้กับเพื่อนๆนะครับในตรงนี้นะเราสามารถไปกดเล่นฟรีได้นะครับตรงนี้นะไปแลกเพชร4ชั่วโมงนะครับฟรีได้นะเขามีบริการฟรีให้กับเราด้วยนะครับสำหรับ UG Phone ฝากไว้แค่นี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับใครที่ชอบเล่นเกมใครที่ชอบปล่อยบอดจออย่าลืมครับวันนี้ผมมีของดีๆมาฝากกับ UG Phone ครับในการเล่นเกมที่ใครที่ชอบเล่นหลายจอครับใครที่ชอบปล่อยบอทเราจะไม่เสียค่าไฟค่าเน็ตครับประหยัดแค่วันละ8บาทครับอย่าลืมครับใครที่สนใจ UG Phone ครับบริการโปรแกรมจำลองระบบคลาวด์ครับบอท24ชั่วโมงไม่ต้องปิดจอครับและไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าเน็ตครับแค่วันละ8บาทเท่านั้นใครที่สนใจอย่าลืมสแกนโค้ดนี้ครับจะได้รับส่วนลดครับในราคา35บาทครับผม